เคยได้ยินไหมครับว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญของเรานั้นจะลดลงทุกปีนะครับแต่รู้ไหมครับว่างานวิจัยปี2021เนี่ยนะครับเขาพบว่าไอ้ทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยอาจจะผิดก็ได้เดี๋ยววันนี้นะครับเรามา Fitness Fact Check กันด้วยงานวิจัยล่าสุดนี้ครับเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Garmin ตัวช่วยสำคัญในการมอนิเตอร์ความคืบหน้าในการออกกำลังกายพร้อมติดตามสุขภาพแบบ 24/7 อยู่กับผมตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันประเด็นแรกนะครับเราพูดถึงว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วอัตราการเผาผลาญของเราจะลดลงเนี่ยนะครับคำถามคือเผาผลาญแบบไหนนะครับมนุษย์เราเผาผลาญได้หลายรูปแบบนะครับการเผาผลาญทั้งวันของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า TDEE สอนบ่อยมากนะครับพูดถึงบ่อยมาก Total Daily Energy Expenditure คือมันรวมทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งใน TDEE ของเราเนี่ยใน1วันเนี่ยนะครับเราเผาผลาญไปกับหลายกิจกรรมมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นการนอนนะครับการนอนการหายใจนะครับหรือการพักผ่อนอ่ะเป็นรูปแบบที่1นะครับ2นะครับคือกิจกรรมระหว่างวันของเรานะครับที่เราอาจทำงานนะครับคิดเรื่องงานคุยกับแฟนอะไรแบบนี้นะครับ3นะครับคือกิจกรรมที่เราออกกำลังกายนะครับอาจจะไปเข้ายิมคาร์ดิโอนะครับหรือว่าเต้นซุมบ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วข้อที่4ครับคนเราเผาผลาญพลังงานไปกับการกินอาหารด้วยนะครับทุกครั้งที่เรากินอาหารเข้าปากเนี่ยเราต้องใช้กล้ามเนื้อในการเคี้ยวในการย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้พลังงานในการดูดซึมอาหารซึ่งไอ้4อันเนี้ยนะครับมันรวมกันประกอบร่างกันเป็นการเผาผลาญในแต่ละวันของเรานะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาคืออายุ30เผาผลาญน้อยลงอายุ50 60เนี่ยมันมาจากไหนนะครับมันก็อาจจะมาจากงานวิจัยหลายงานนะครับหรือว่าอาจจะมาจากความเชื่อนะครับที่คนเราหลายคนเคยประสบคือรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนสมมตินะบางคนเนี่ยช่วงวัยรุ่นนะครับ18เนี่ยรู้สึกว่าหุ่นดีพอทำงานเป็น first jobber นะครับงานยุ่งนะครับแล้วอายุแบบ30แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะครับทีนี้พอหลายคนอายุเยอะขึ้นและอ้วนขึ้นก็จึงไม่แปลกครับที่เขาต้องหาสิ่งที่แบบชี้นิ้วโทษนะครับก็คือแพะรับฝากก็อาจจะโทษอายุนี่แหละก็คือสิ่งที่ทำให้ฉันอ้วนขึ้นนั่นเองนะครับที่เรามาดูงานวิจัยของปี2021กันก็คือใหม่มากนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมากด้วยบอกเลยว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับผู้เข้าร่วมที่เป็นนักวิจัยเนี่ย82คนช่วยกันทำวิจัยเนี่ยนะครับ82คนเก็บข้อมูลจากคนทั้งหมด 6,521 คนจาก29ประเทศทั่วโลกนะครับใช้เวลาทั้งหมด40ปีนะครับ okay. เอาเป็นว่านะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ทั้งนานนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยก็หลายคนด้วยนะครับช่วยกันประมวลข้อมูลต่างๆซึ่งสิ่งที่งานวิจัยนี้ค้นพบก็คือมนุษย์เราตั้งแต่อายุ20จนถึง60ฟังให้ดีนะครับ20ถึง60เนี่ยนะครับอัตราการเผาผลาญไม่ได้เปลี่ยนนะครับหมายความว่าเราเผาผลาญพอๆเดิมนะครับตั้งแต่อายุ20ถึง60มีข้อแม้เดียวครับคือมันต้องเทียบน้ำหนักตัวของเราที่เป็นน้ำหนัก fat free mass นะครับ FFM ก็คือน้ำหนักที่ไม่รวมไขมันนั่นเองคือถ้าฟังตรงนี้แล้วสึกว่างงคืออะไรนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคนอายุ20กับคนอายุ60ที่น้ำหนักกล้ามเนื้อพอๆกันนะครับน้ำหนักตัวพอๆกันเนี่ยเผาผลาญพอๆกันนะครับสรุปง่ายๆนะครับว่าตั้งแต่อายุ20ถึง60นะครับอายุไม่ได้เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญของเรานะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือ fat free mass หรือว่ามวลร่างกายที่ไม่มีไขมันคือถ้าแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับคือมวลกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับทีนี้คำถามที่หลายๆคนมักจะคาใจก็คือว่าเอ๊ะตั้งแต่อายุ20ถึง60เนี่ยมันเผาผลาญคงที่เลยเอ้าแล้วเพศล่ะเพศชายเพศหญิงเกี่ยวไว้นะครับงานวิจัยนี้ก็บอกว่าเพศชายเพศหญิงถ้าเทียบน้ำหนักตัว fat free mass เท่ากันก็เผาผลาญเท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เผาผลาญพอๆกันนั่นเองครับโอ้โหมันดีบังความเชื่อที่เราเคยมีนะบอกผู้หญิงเผาผลาญน้อยกว่าผู้ชายนะครับในเชิงตัวเลขอะมันอาจจะจริงผู้หญิงเผาผลาญน้อยกว่าผู้ชายเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงตัวเล็กกว่าผู้ชายนั่นเองผู้หญิงมักจะมีมวลกล้ามเนื้อหรือ fat free mass เนี่ยน้อยกว่าผู้ชายนั่นเองครับพอจะเห็นภาพไหมว่าร่างกายของเรานะครับจะเผาผลาญมากเผาผลาญน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับมีกล้ามเนื้อและมี fat free mass เนี่ยเยอะแค่ไหนทีนี้ครับฟังมาถึงจุดนี้นะหลายคนก็ยังน่าจะเครือบแคลงใจอยู่เพราะว่าผลของงานวิจัยกับสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยนะครับมันอาจจะค้านกันนะครับก็หลักฐานมันเห็นกันตำตาว่าคนเราเวลาอายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับเราก็อ้วนขึ้นหรือบางทีพอเราเอาตัวเองมาเปรียบเทียบเนี่ยกับสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับหลายๆคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนฉันเป็นวัยรุ่นเนี่ยระบบเผาผลาญฉันดีกว่าตอนเป็นวัยรุ่นอาจจะน้ำหนักตัวน้อยกว่าแต่พออายุเยอะขึ้นน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับดร.จอห์นสปีกแมนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทำวิจัยนะครับงานวิจัยเนี่ยเขาก็โพสต์จิกกัดใน Twitter นะเขาบอกว่านะครับสาเหตุที่คนเราอ้วนขึ้นเพราะอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันเพราะว่าเรากินเยอะขึ้นเว้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราเผาผลาญน้อยลงนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเรามักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมต่างๆเช่นการบริโภคอาหารและพฤติกรรมในการใช้ร่างกายก็อาจจะลดลงทำให้ทุกปีที่เราแก่ลงเนี่ยนะครับเราค่อยๆสะสมไขมันไปเรื่อยๆนะครับแต่เพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยก็พบด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราอายุ60ขึ้นไปเนี่ยนะครับอัตราการเผาผลาญของเราเนี่ยก็มีการลดลงนะครับถึงแม้ว่าเราจะรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้รักษาไอ้ fat free mass ไว้ได้นะครับอัตราการเผาผลาญของเราก็ลดลงอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอัตราการล
ลดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมันลดแค่ปีละ 0.7% เท่านั้นครับลองคิดเลขดีๆนะ 0.7% นี่มันน้อยมากเลยนะครับเรามาลองคิดเลขง่ายๆนะครับสมมติช่วงอายุ50เนี่ยเราเผาผลาญที่ประมาณ 2,000 แคลเอาตัวเลขกลมๆนะครับพอ60อัพเนี่ยเราเสียอัตราการเผาผลาญไป 0.7% แค่14แคลเองครับคือมันหายไป14แคลเนี่ยคือแค่ไปออกกำลังกายหรือว่าแค่ไปหากิจกรรมอื่นๆทำเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะชดเชยตรงนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ามันแบบโอ้มันโลกแตกแล้วอายุ60แล้วอัตราการเผาผลาญเราลดลงแค่ 0.7% เองนะครับไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้จากคลิปนี้นะครับแล้วก็งานวิจัยนี้นะครับก็คือมวลกล้ามเนื้อของเรานะมันสำคัญมากๆนะครับแล้วการสร้างพฤติกรรมที่ใช้ร่างกายแล้วก็เผาผลาญได้ดีเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างได้ในตอนนี้นะครับเพื่อทำให้มันกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนเป็นอนาคตดังนั้นสิ่งที่เราอยากให้คุณทำตอนนี้เลยนะครับเราลิสต์ให้ฟังเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับอยากให้คุณกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับช่องเรานี่คือสอนเรื่องโปรตีนกันบ่อยมากนะครับสองอยากให้คุณออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายทั้งรูปแบบคาร์ดิโอเพื่อเราเผาผลาญพลังงานและหัวใจเราแข็งแรงออกกำลังกายในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทเทรนนิ่งเพื่อให้เรารักษามวลกล้ามเนื้อไว้หรือสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือการนอนนะครับคือจะออกกำลังกายหรือจะกินอาหารให้ดียังไงให้ตายถ้าเรานอนไม่พอนะครับหรือว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราก็ล้าแล้วมันทำให้ performance หรือสมรรถภาพของเราเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีการเผาผลาญที่ดีนะครับและรูปร่างที่ดีไปจนแก่เนี่ยนะครับก็แค่ทำเบสิกพื้นฐานที่เมื่อกี้พูดถึงไปเนี่ยนะครับให้ได้จนเราแก่นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับให้มันดีที่สุดเนาะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็คือทางเลือกของเรานั่นเองนะครับ health is a choice ครับถ้าใครที่อยากจะได้นาฬิกานะครับที่ช่วยในการบันทึกนะครับแล้วก็ track ข้อมูลพัฒนาการความคืบหน้าของเราในการออกกำลังกายนะครับก็แนะนำ Garmin นะครับซึ่งตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมานะครับอันนี้เป็น Garmin Venue 2 Series ครับซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่ๆในการช่วย track นะครับแล้วก็ monitor สุขภาพของเราแล้วก็พฤติกรรมของเราได้ครับเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆกันครับเริ่มตั้งแต่ heart rate tracking หรือการวัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างวันและตลอดทุกกิจกรรมครับ Advanced Sleep Score ติดตามการนอนและมีระบบคะแนนเกี่ยวกับคุณภาพการนอนด้วยครับ Stress Monitor วัดระดับความเครียดเพราะความเครียดในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการนอนและการเผาผลาญนะครับซึ่งเวลาที่เราเครียดเนี่ยนะครับเราจะมีการหายใจที่เปลี่ยนไปจะหายใจสั้นลงซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเวลาเราเครียดเพื่อให้เราสามารถผ่อนคลายได้ครับและไฮไลท์ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดใน Venue 2 Series ก็คือ Fitness Age ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดใน Venue 2 Series ครับซึ่งสามารถประเมินได้ว่าสมรรถภาพทางร่างกายของเราสมวัยหรือไม่โดยใช้ค่า VO2 max ครับค่า VO2 max เนี่ยนะครับปกติแล้วจะลดลงตามอายุครับซึ่งจุดสูงสุดของ VO2 max จะอยู่ที่ประมาณอายุ20ปีและจะลดลงในช่วงอายุ30ปีครับซึ่ง American Heart Association นะครับได้ระบุไว้ว่า VO2 max ที่ต่ำหมายความว่า fitness age ของเราเพิ่มขึ้นทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งในบางชนิดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและระบบทางเดินอาหารด้วยครับและ fitness age version 2.0 ใน Venue 2 series นะครับอัปเกรดให้เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นด้วยการนำความสามารถในการนำระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมาคำนวณร่วมผ่านการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยครับนอกจากฟีเจอร์ต่างๆในการติดตามสุขภาพแบบ24ชั่วโมงแล้วนะครับยังมีแบตเตอรี่ที่ทนทานและที่สำคัญนะครับรุ่นที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับ Garmin Venue 2 Series นะครับสวยมากถูกใจสายแฟชั่นแล้วก็ฟิตเนสแน่นอนครับนอกจากฟีเจอร์เหล่านี้นะยังมีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในแคปชั่นข้างล่างสามารถไปอ่านดูในแคปชั่นได้เลยครับ